วันนี้วันที่19 มีนาคม2565ตอนนี้เป็นช่วงเข้าใกล้ฤดูร้อนนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูต้นเกาลัดจีนที่ผมปลูกไปช่วงหน้าร้อนของปี64ตอนนี้มาครบปีแล้ว1ปีผ่านไปใบขึ้นเท่านี้ครับเติบโตช้าโคตรเลยบางต้นก็ตายนะแต่ถ้าต้นไหนที่มันจะรอดมันจะขึ้นเป็นใบอย่างเงี้ยครับยังแสดงว่ามันเริ่มปรับตัวเข้ากับที่ร้อนๆแห้งๆได้ละอันเนี้ยมีหลายต้นครับมีต้นแรกต้นนี้ตายครับน่าจะตายมั้งบางทีก็เหมือนต้นจะตายแบบนี้นะแต่สุดท้ายก็ออกใบมาก็เหมือนอย่างต้นนี้ต้นนี้ครับต้นที่สองตอนแรกมันไม่มีใบเหลือแล้วรดน้ำไปรดน้ำมาแต่รดน้ำพอดีนะครับอย่ารดน้ำบ่อยมันก็ออกใบออกมาอย่างเงี้ยมันเพิ่งออกช่วงต้นปีนี้เองคือเหมือนว่ามันกำลังจะเข้าหน้าร้อนมันก็ออกใบออกมาครับถ้ามันมีน้ำนะถ้าไม่มีน้ำมันก็ไม่ออกเหมือนกันส่วนนี้อีกต้นเป็นต้นที่3แต่ต้นนี้เป็นต้นที่โตที่สุดครับนี่ออกใบออกอะไรสวยเลยอันนี้เมื่อวานไอ้ตรงก้านตรงนี้ยังตูมเลยนะครับวันนี้เนี่ยออกเป็นนะเป็นใบเป็นนี่ไปละออกเป็นก้านเป็นยอดเป็นใบเล็กๆก็แล้วเนี่ยนี่ผมปลูกในการเป็นมะแคเดเมียครับปลูกติดกันเลยให้มันเป็นพี่น้องกันครับนี่ครับต้นนี้เป็นต้นที่โตที่สุดครับเนี่ยใบเริ่มเสียแล้วเริ่มแตกยอดเต็มเนี่ยถ้าปลูกไปสัก10ปีนะครับมันรอดแล้วคราวนี้มันจะอยู่กันกี่ชั่วโคตรไม่รู้ครับเพราะว่าอายุของต้นเกาลัดมันที่ผมไปดูสารคดีของกบนกกาฬาเนี่ยที่เขาไปจีนไปดูต้นเกาลัดกันมาเนี่ยอยู่ถึง 7-800 ปีก็มีครับอายุยืนมากๆต้นเกาลัดเนี่ยถ้ามันรอดแม้แต่ต้นเดียวภาคเหนือมีเกาลัดกินกันตลอดไปอะแล้วมันก็จะเริ่มแพร่หลายแล้วก็จะมีของกินอร่อยๆมากินครับนี่ครับดูมีกล้วยละผมเพิ่งตัดกล้วยไปเมื่อวานนี้นะนี่ตัดกล้วยเล็บมือนางไปเมื่อวานเนี่ยเนี่ยวันนี้ก็เห็นกล้วยเล็บมือนางเครือใหม่อีกต้นหนึ่งออกนี่ละออกหวีออกมานับดู 6-7 หวีเชียวชื่นใจแล้วครับมีกล้วยกินต่อเนื่องอาหารจากธรรมชาติสร้างในมือเราเองครับแต่เราต้องสร้างให้หลากหลายพันเท่านั้นเนาะเอาละครับผมมาให้เพื่อนๆดูนี่เกาลัดกันเนาะก็ยังไงก็ติดตามช่องของผมด้วยละกันนะครับเราจะได้เห็นความเติบโตเป็นไปของต้นไม้ต่างๆแต่ละชนิดของผมซึ่งผมก็นับแล้วนะในสวนของผมเนี่ยผมมีประมาณ40อย่างมั้งเมื่อก่อนอ่ะผมลองลิสต์รายชื่อดูว่ามีอะไรบ้างเป็นทั้งผักเป็นทั้งผลไม้ครับตอนนี้ก็สตรอเบอรี่นะครับสตอแหลไม่ใช่เป็นสตอข้าวสตออะไรไม่รู้ครับของนี่แหละที่เขากินกันอ่ะเอามาผัดกับปิ่นครับสตอทุเรียนยะลาทุเรียนยะลาก็หลายต้นนะครับ5ต้นมันน่าจะมีทุเรียนกวนอร่อยได้กินเอาละครับผมพูดมากละเดี๋ยวผมไปดูแลต้นไม้ของผมก่อนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ